สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะพามาร้านครัวป้าติ๊ดที่พัทยาค่ะร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าจานใหญ่ให้เยอะไม่หวงเครื่องอิ่มแบบแน่นๆจุกๆค่ะครัวป้าติ๊ดเนี่ยอยู่ที่ซอย3วัดบุญกัญจนารามค่ะจังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาของเรานี่เองค่ะร้านเปิดบริการตอน10โมงเช้าค่ะถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหยุดเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นเองค่ะมาร้านครัวป้าติ๊ดเนี่ยก็จะมีคำแนะนำในการสั่งอาหารนะคะวิธีสั่งเนี่ยก็จะมีบอกให้เราในเมนูเลยค่ะสามารถบอกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้เผ็ดน้อยหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าไม่ใส่พริกนะคะเมนูแนะนำเนี่ยก็มีหลากหลายเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าที่ส่วนใหญ่เขามาลองกันก็คือเมนูอาหารจานเดียวค่ะเพราะว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าอาหารที่เนี่ยจานใหญ่ให้เยอะมิงอ่ะอยากจะบอกนะคะว่าไซส์ S ของเขาเนี่ยก็ให้เยอะแบบจุกๆแล้วค่ะขนาดนะคะก็มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S M L ค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มท็อปปิ้งเสริมนะคะเช่นไข่ดาวไข่เจียวตามเมนูเลยค่ะก็จดลงไปได้เลยนะคะเมนูแรกเนี่ยคือกะเพราปูราดข้าวเผ็ดมากไซส์ M ค่ะราคาอยู่ที่115บาทเพิ่มท็อปปิ้งไข่ดาว10บาทค่ะรวมเป็นเงิน125บาทจานนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนมิ้งนะคะจะให้ดูขนาดว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะมิ้งเทียบกับฝ่ามือให้ดูนะจะเห็นได้ว่าเยอะมากค่ะวันนั้นทานกัน2คนสบายๆเลยค่ะถ้าทานคนเดียวเนี่ยแล้วก็ทานไม่เยอะมากนะคะมิ้งขอแนะนำให้สั่งแค่ไซส์ S ค่ะจานต่อมานะคะจะเป็นของมิ้งเองค่ะกะเพราหมึกเผ็ดน้อยราดข้าวไซส์ S ค่ะนี่คือไซส์ S นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าคือไซส์ S ค่ะราคา70บาทเพิ่มท็อปปิ้งไข่ดาว10บาทรวมเป็นเงิน80บาทค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าไข่ดาวเหลือใบนิดเดียวเองเพราะว่าจานใหญ่มากปลาหมึกก็เยอะมากค่ะชิ้นก็ใหญ่มากนะคะรสชาติเนี่ยจัดจ้านมากค่ะนี่ขนาดสั่งเผ็ดน้อยนะเกิดมามิ้งก็เพิ่งจะเคยกินกะเพราหมึกที่ได้เยอะขนาดนี้นะคะในราคาแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะมิ้งสารภาพเลยค่ะว่าทานไม่หมดโชคดีนะคะที่เจ๊แอนน่ะช่วยทานค่ะไม่งั้นน่ะไม่หมดแน่ๆค่ะเบ็ดเสร็จค่าอาหารมื้อนี้นะคะรวมน้ำดื่มเนี่ยทั้งหมด215บาทค่ะอิ่มกันไปยันค่ำเลยค่ะใครที่มาพัทยานะคะก็ลองมาที่ร้านครัวป้าติ๊ดดูนะคะคุ้มจริงๆค่ะ